วันนี้ถ้าเพื่อพอมีเวลาจะเปิดเสียงธรรมภาคปฏิบัติขององค์หลวงตาให้พวกเรานั่งสมาธิฟังก่อนเอิญ จะให้คติข้อคิดการปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานด้านจิตใจของพวกเราเพราะพวกเราพระสงฆ์องค์แดนมีทั้งเก่ามีทั้งใหม่พี่น้องญาติโยมเหมือนกันมีทั้งเก่ามีทั้งใหม่ผู้เข้าใจแนวทางปฏิบัติแล้วก็มีผู้ยังไม่เข้าใจแล้วก็มีถึงพวกเก่าเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเห็นคุณค่าคำว่าการปฏิบัติตามศีลตามสมาธิสติปัญญาที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฟังเมื่อไหร่ไม่เคยนึกเบื่อหน่ายเลยไม่เหมือนเรื่องทั้งโลกพอเห็นคุณค่าเรื่องของศีลของธรรมเห็นคุณค่าเรื่องของบุญของกุศลเมื่อเห็นคุณค่าแล้วฟังเมื่อไหร่ดูเมื่อไหร่เข้าใจอยู่เห็นคุณค่าประเภทนั้นไม่เคยนึกเบื่อหน่ายเหมือนอย่างพวกเราใช้หูใช้ตาใช้แขนใช้มือของพวกเรานี่นะใช้มากี่ปีแล้วแข้งขาแขนมือหูตาของพวกเราใช้มากี่ปีแล้วเนี่ยพวกเรานึกเบื่อหน่ายไหมพวกเราอยากจะเปลี่ยนเอายุคใหม่สมัยใหม่มาเปลี่ยนไหมแขนขาทุกวันเนี่ยเขาทำกันอยู่จะพวกหุ่นยนต์ต่างๆนั่นนะเราจากเอาที่เขาทำสมัยใหม่หุ่นยนต์แขนหุ่นยนต์หูตาแบบนั้นมาเปลี่ยนของเราไหมแน่นอนร้อยทั้งร้อยไม่มีใครอยากจะเอาประเภทนั้นมาเปลี่ยนหรอกนี่เป็นสัญลักษณ์เราเห็นคุณค่าการใช้แขนใช้มือใช้มากี่ปีเราก็รักอยู่กันหวงแหนอยู่งานเห็นคุณค่าอยู่งานใช้หูใช้ตาของเราเหมือนกันถ้าเผื่อเราเห็นคุณค่าเรื่องศีลเรื่องธรรมนำให้เกิดความเป็นบุญคุณค่าศีลธรรมว่าภาษาเราเกิดนำให้เกิดความสุขกายสบายใจฉะนั้นเรื่องศีลธรรมฟังเมื่อไหร่พิจารณาเมื่อไหร่เข้าใจแล้วมันซึ้งในเหตุผลคุณค่าสิ่งที่ปรากฏอยู่กับเราพบนี่ชาตินี้คือความสุขกายสบายใจอันนี้คุณค่าของศีลธรรมฉะนั้นพวกเราพระสงฆ์องค์แดนทุกองค์พี่น้องญาติโยมทุกคน คุณค่าความดีจะปรากฏขึ้นทางกายทางใจของพวกเราคือความสุขความสบายนั่นน่ะมันเกิดจากอะไรอันดับแรกเกิดจากใจของพวกเราศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเรื่องใจถ้าเผื่อเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังใจของพวกเราเนี่ยจะแยกจากสิ่งที่มันเป็นโทษเป็นภัยมันแยกไม่ได้ความรู้แบบโลกที่พวกเราศึกษามานั่นน่ะความรู้ประเภทนั้นน่ะมันไม่เหนือมันไม่ทันสิ่งที่มันเป็นภัยอยู่กับใจพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใจทุกคนที่เกิดขึ้นมาในโลกมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงที่เกิดขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนเนี่ยบุญพามาเกิดก็จริงอยู่สิ่งที่มันเป็นภัยอยู่ในใจอันนั้นหลักธรรมะท่านสอนว่ากิเลส
โลภโกรธหลงชื่อแต่ละชื่อฟังแล้วไม่มีใครต้องการอยากใจมันมีอยู่ที่ใจเอกส่วนหนึ่งตัณหาความทะเยอทะยานอยากอยากในทางที่มันผิดความอยากในทางที่มันผิดเนี่ยนะมาประสานกับกิเลสความโลภมาประสานกับกิเลสความโกรธมาประสานกับกิเลสความหลงตรงนี้พระพุทธเจ้าเมตตาสงสารมนุษย์คนเราถ้าเผื่อไม่ได้ยินไม่ได้ฟังหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าสมบัติอันล้ำค่าของพวกเรารูปร่างกายของพวกเรานี่นะกิเลสตัณหานั่นน่ะมันจะเอาไปใช้ปล่อยให้กิเลสตัณหาเอารูปสมบัติของพวกเราเอาวจีสมบัติของพวกเรามโนสมบัติคือความนึกความคิดไปใช้ถ้าใจน้อยก็ยังชั่วหน่อยกิเลสตัณหาน่ะมันนำไปใช้มากกลัวจะรู้ตัวแล้วมันสายเกินแจ้ผลการใช้ผลการทำก็คือบาปความเป็นบาปก็คือความทุกข์กายทุกข์ใจถึงร่างกายจะไม่มีโรคไม่มีภัยมีกำลังทำการทำงานไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายก็จริงอยู่แต่ปัญหาด้านจิตใจนั่นน่ะหน้ากระโดดสังเวชหน้าสงสารฉะนั้นใจที่มีปัญหาลักษณะนั้นน่ะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าอำนาจของกิเลสโลภโกรธหลงตัณหาพระพุทธเจ้าตรัสจะรู้รู้แล้วจึงสอนมนุษย์คนเราให้รู้ตัวว่าปฏิบัติใจรักษาใจตั้งใจขึ้นมาในขณะนี้การฟังเทศแนวทางปฏิบัติให้นั่งอยู่นิ่งๆให้นั่งอยู่เงียบๆหลับตาและตั้งใจตั้งสติพระพุทธเจ้าสอนพวกเรานั่นแหละเมื่อสอนในลักษณะนี้พวกเรามีหน้าที่ฝึกตัวเนี่ยปฏิบัติการนั่งของเราเราจะนั่งอยู่นิ่งๆหลับตาตั้งสติดูใจใจของพวกเราคือความรู้ จิตของพวกเราคือความนึกความคิดเราใช้ความฉลาดที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้ใช้สติปัญญาใช้สติปัญญาคือใช้ความฉลาดอย่าให้ใจของเราคิดมากอย่าให้ใจของเราฟุ้งซ่านมากถ้าคิดมากฟุ้งซ่านมากเพี้ยนละนั่นเพี้ยนแล้วมันเป็นเรื่องกิเลสเรื่องตัณหาแล้วฉะนั้นเมื่อตั้งใจขึ้นมาตั้งสติขึ้นมาใจคือความรู้สติคือเครื่องระลึกรู้ระลึกได้อย่าให้ใจอย่าให้จิตของเราคิดมากให้คิดอยู่ในลักษณะของศีลของธรรมคิดอยู่ในลักษณะของบุญคือความดีของใจคือความสบายของใจฉะนั้นเมื่อเราฟังลักษณะนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนอีกลักษณะหนึ่งว่าบุญคือความดีของใจบุญคือความสบายของใจในขณะนี้ความดีของใจความสบายของใจมีมากน้อยขนาดไหนเพียงพอแล้วหรือยังมีในขณะนี้ถ้ายังมียังไม่เพียงพอความดีก็มีอยู่แต่มันมีน้อยความสบายก็มีอยู่แต่มันมีน้อย
มาเสริมเพิ่มเติมความดีความสบายเกิดจากลักษณะของสมาธิธรรมสติธรรมสมาธิธรรมต่อทีเนี่ยฉะนั้นเสริมความดีความสบายของใจเกิดจากสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นเราจะเอาอะไรมาเป็นส่วนประกอบให้ใจของเราตั้งมั่นอยู่กับส่วนที่เรานึกพระพุทธเจ้าตรัสแต่รู้รู้แล้วเป็นศาสดาเป็นศาสดาเอกของโลกพระองค์เอาลมหายใจเข้าเอาลมหายใจออกเป็นที่ตั้งใจเป็นที่ตั้งพระทัยของพระองค์ท่านปล่อยความนึกคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นปล่อยหมดวางหมดให้พระทัยของพระองค์ท่านหรือว่าใจของพระองค์ท่านให้กรรมากำหนดดูรู้ที่ลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อันนี้เป็นเองไหมเกิดเองเป็นเองไหมไม่เป็นลมในขณะนี้พวกเราก็มีเหมือนพระพุทธเจ้าจะให้ใจของเราอยู่กับลมเป็นเองไหมไม่เป็นคำว่าฝึกคำว่าปฏิบัติเนี่ยฝึกตั้งใจของเราให้มีสติอยู่กับลมเข้าก็รู้อยู่กับลมออกก็รู้อันนี้คือฝึกตั้งใจให้ใจตั้งอยู่กับลมออกก็รู้เข้าก็รู้เพื่อให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงตั้งมั่นสมาธิคือความตั้งมั่นนะตั้งมั่นอยู่กับลมหรือสมาธิคือความสงบจากอารมณ์ของกิเลสจากอารมณ์ของตัณหาถ้าใจของเรามา กำหนดอยู่กับลมหายใจเข้าออกเนี่ยอารมณ์ของกิเลสตัณหานั้นปล่อยทิ้งหมดแล้วถ้าลักษณะที่ปล่อยทิ้งชั่ววิถีจิตในขณะนี้แต่ยังไม่มีกำลังเดี๋ยวอารมณ์ประเภทนั้นก็จะนึกฟุ้งขึ้นมาอีกแสดงว่ากำลังสติกำลังสมาธิความตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่ยังมีน้อยตรงนี้อยู่ให้ฝึกให้มันตั้งมั่นอยู่ได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีเหลือนิสัยจริตนิสัยของบางองค์บางคนเคยฝึกใช้คำบริกรรมพุทโธตั้งใจตั้งสติดูคำบริกรรมนึกพุทโธพุทโธอยู่ในใจให้เลือกเอาวิธีตั้งใจที่ตั้งใจให้ใจตั้งนะตั้งสติให้สติตั้งแนวทางภาคปฏิบัติสายปฏิบัติพระกรรมฐานครูบาอาจารย์สายหลวงปู่เสาหลวงปู่มันจนถึงองค์สุดท้ายหลวงตาบันตาหลวงปู่บันตาหลวงปู่มหาบัวญาณสัมปันโนท่านประกาศให้พวกเราได้รับรู้รับทราบคนไทยทั่วประเทศทั่วโลกหรือคนอื่นก็เหมือนกันผลการฝึกใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธของท่านต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ยจนจิตใจของหลวงปู่หลวงตาท่านนั่นน่ะเป็นสมาธิใช้ปัญญาพิจารณาชำระโลภโกรธหลงตัณหาออกจากจิตใจขององค์หลวงตาท่านจิตใจขององค์หลวงตาท่านเข้าสู่ความบริสุทธิ์เหมือนอย่างที่พวกเราได้ยินได้ฟังที่ท่านพูดว่าจบแล้วภพชาติที่เกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วก็แสดงว่าถ้าว่าตามภาษาครั้งพุทธกาลท่านเป็นพระอรหันต์ท่านแนวทางปฏิบัติท่านสอนให้พวกเรา
เรียนรู้นำมาฝึกใจขององค์หลวงตาท่านน่ะกิเลสโลภโกรธหลงจะไม่ต่างกันกับกิเลสโลภโกรธหลงที่มีในใจของพวกเราไม่ต่างเลยอันเดียวกันตัณหาก็ไม่ต่างกันฉะนั้นขึ้นชื่อว่ากิเลสขึ้นชื่อว่าตัณหานี่นะในภาคปฏิบัติท่านให้เห็นให้รู้ว่าสิ่งอันนี้มันเป็นภัยของใจให้ตั้งใจได้ดีตั้งสติได้ดีอยู่กับลักษณะของศีลของสมาธิศีลอารมณ์เรียบร้อยศีลอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยความเรียบร้อยมีที่ใดมันจะเกิดความดีความงามขึ้นตรงนั้นหมายถึงว่าใจมีอารมณ์ดีใจมีอารมณ์เรียบร้อยความดีความเรียบร้อยมันมีอยู่ที่ใจจะปรากฏคุณธรรมความงามขึ้นใจดีใจงามสดชื่นรื่นเริงยิ้มแย้มแจ่มใสเย็นอกเย็นใจลักษณะเนี่ยท่านพูดอีกสักหนึ่งว่าเป็นคุณสมบัติของบุญคำว่าบุญคือความดีลักษณะนั้นฉะนั้นการตั้งใจฟังตั้งใจฝึกท่ามกลางความเงียบให้เป็นความเงียบสงบตั้งใจตั้งสติอยู่กับคำบริกรรมใช้ให้เป็นแนวทางฝึกใจให้เป็นสมาธิเราจะใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธมาเป็นเครื่องฝึกหรือจะใช้ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกมาเป็นเครื่องฝึกได้ทั้งสองอย่างเป็นแนวทางปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งนั้นหรือบรรดาครูอาจารย์ที่ฝึกมาผ่านมาที่พวกเราเทิดทูนแต่ละองค์แต่ละองค์นั่นน่ะจิตใจของท่านเข้าสู่ความบริสุทธิ์ถ้าว่าในครั้งพุทธกาลท่านเป็นพระอรหันต์ก็แสดงว่าแนวทางแนวสอนของท่านน่ะถูกต้องสมบูรณ์สอนใครทีเนี่ยสอนพวกเราเมื่อสอนพวกเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้ท่ามกลางของที่สปายยะสถานที่เหมาะสมการฟังการฝึกในขณะนี้พวกเรายึดหลักตรงนี้เป็นที่ฝึกจิตใจเอาทีนี้ต่อไปจะให้นั่งสมาธิฟังเสียงธรรมขององค์หลวงตาทางภาคปฏิบัติถ้าฟังได้ดีฟังได้ชัดก็ให้นั่งสมาธิฟังไปเรื่อยๆเพราะการเปิดตามกระแสอากาศทางวิทยุนั่นน่ะบางครั้งบางคราวมันก็ไม่ชัดจะชัดไม่ชัดยังไงให้พากันตั้งใจฟังดูต่อไปทีเนี้ย แนวทางปฏิบัติท่านฝึกมายังไงได้รับผลการฝึกท่านจึงนำมาสอนพวกเราทั้งประสงค์องค์เณรพี่น้องญาติโยมขึ้นชื่อว่าทำความดีท่านก็สรุปว่าต้องฝืนหลีกจากลักษณะอารมณ์ของกิเลสตัณหาขึ้นชื่อว่ากิเลสตัณหากับเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้แต่เราเชื่อมั่นว่าศีลธรรมข้อปฏิบัติบุญกุศลการกระทำเนี่ยเป็นสิ่งที่จะอำนวยความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันในเบื้องหน้าฉะนั้นจึงมีการฝืนการฝึกการฝึกการฝืนการเหมือนพวกเราทำธรรมกันอยู่เดี๋ยวนี้ทำขนาดนี้ผลการกระทำถ้ามันยังไม่สมบูรณ์อย่างที่เจตนาเราต้องฝืนให้มากกว่านี้ทำความดีทำความเพียรให้มากกว่านี้เนี่ยความหมายจากการฟังการฝึกของพวกเราเห็นพานเข้าใจเอาวันนี้เห็นว่าพอถึงควรเก็บเวลาเริ่มเพียรในบทของใครของเราที่เนี่ยพวกโยมเลิกไปก่อน